ดีบริจาคเงินสด10ล้านบาทให้มูลนิธิรามาธิบดียืนยันทรัพย์สินของอิงอิงจะทำบุญทำกุศลดังเจตนารมณ์เดิมแม่อิงอิงดร.สิทธินีกิตติสิทโธเสียชีวิตไปร่วมปีแต่เรื่องราวภายในครอบครัวยังสะสางไม่ลงตัวล่าสุดอิงอ้อยสิทธิบดีพร้อมด้วยลูกสาวน้องมิมี่นารายูนน้องสาวอู้อู้สิทธิพานีกิตติสิทโธดร.โก้ศิรศักดิ์พันธุจริยาและปุ๋ยนิทัศน์ได้เดินทางไปบริจาคเงินสด10ล้านบาทซึ่งเป็นทรัพย์สินของอิงอิงสิทธินีให้กับมูลนิธิรามาธิบดีในโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและยานนวัตกรรมโยธีโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธาราคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พุชงลิขิตธนสมบัติรองคณบดีฝ่ายกายภาพโครงการพิเศษเป็นผู้รับมอบณอาคารบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดีทางอ้อยกับทางครอบครัวแล้วก็น้องๆ นะคะดาราที่แบบว่าน้องโก้น้องมิเนแล้วก็พี่ปุ๋ยแล้วน้องสาวอ้อยคืออู๋เนี่ยเรานำเงินมาบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลเนี่ยนะคะทางมูลนิธิรามาธิบดีอันนี้คือความตั้งใจว่าเป็นเงินส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเงินของพี่หญิงซึ่งเราตั้งใจว่าเราจะนำมาทำบุญนะคะก็ต้องทางอาจารย์เนี่ยวันนั้นอ้อยก็เดินเข้ามาที่โรงพยาบาลก็มาเห็นว่าทางนี้กำลังสร้างตึกใหม่อาจารย์ครับก็ต้องขอบพระคุณพี่อ้อยกับพี่อู๋มากนะฮะที่กรุณาบริจาคเงินให้กับมูลนิธิรามาธิบดีซึ่งก็จะเป็นการสมทบทุนสร้างตึกหลังใหม่ที่จะให้บริการคนไข้ก็เป็นตึกขนาดใหญ่ที่ดูแลผู้ป่วยสามัญจำนวน800เตียงนะครับ อยู่บนพื้นที่ขององค์การเภสัชปัจจุบันอันนี้ก็จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ6ปีเงินที่บริจาคเนี่ยก็จะไปสร้างหอผู้ป่วยที่ใช้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งนะครับซึ่งคุณหญิงได้รับการรักษาอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยมาโดยตลอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เงินบริจาคเนี่ยจะไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งคนอื่นต่อไปที่จะได้รับการดูแลรักษานะครับเป็นผู้ป่วยในระบบสามัญครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณค่ะอาจารย์อันนี้คือความตั้งใจเพราะว่าพี่หญิงเนี่ยเป็นคนไข้ของอาจารย์ผู้ชงดูแลมาตั้งแต่ต้น5ปีเนี่ยคืออ้อยไม่เคยทราบมาก่อนว่าพี่หญิงเป็นมะเร็งอย่างที่เรียนตั้งแต่ตอนต้นคือพี่หญิงเนี่ยจะไม่ให้อาจารย์เนี่ยบอกทางครอบครัวจนสุดท้ายเนี่ยที่พี่หญิงมารักษาตัวอยู่ที่นี่เนี่ยแล้วก็พี่หญิงเสียชีวิตที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลคือมีฝ่ายดูแลประคับประคองดูแลผู้ป่วยจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายณตรงนี้อ้อยก็เลยมองว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินของพี่หญิงเราก็ตั้งใจที่เอามาดูแลคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเหมือนกับที่พี่หญิงเป็นอย่างเงี้ยค่ะต้องขอบพระคุณทางครอบครัวของคุณหญิงอีกนะครับเพราะว่าผมที่ในฐานะที่ดูแลคุณหญิงอีกมาตลอดระยะเวลา5ปีก็คิดว่าเงินบริจาคส่วนนี้ที่คุณเอามาทำที่ทางครอบครัวมาทำบุญเนี่ยก็จะได้ไปทำบุญต่อยอดให้กับคุณหญิงอีกที่อยู่ในชั้นฟ้าแล้วนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณอนุโมทนาทุกคนนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ